วันนี้หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค8แล้วเวลา 18:35 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่เลขที่ 9/99 ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งจังหวัดภูเก็ตจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเดิมอายุกว่า100ปีและมีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนมีรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนแบบจัตุรมุขขนาดความสูง5ชั้นปัจจุบันเปิดให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนแล้วในการนี้ทรงปลูกต้นประดู่ซึ่งเป็นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ต้นประดู่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตตัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานก้าไม้มงคลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2537ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มีประชาชนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านทุกคนต่างพร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตไปให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยเวลา 19:53 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค8รวมทั้งทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่